โอ้คุณพระนั่นปากเสือนี่ปากหมาสวนสยามแม่งเดือนเกิดเข้าฟรีเฉยเลยมันไม่หลุดจะโดนปูใช่ไหมชะตากรรมของสองลุงที่สวนสยามจะเป็นยังไงไปดูกันในวัย37ปลายปลายเฮ้ยมึงแก่ขนาดนั้นเลยเหรอวะกูเพิ่ง28เองนะเว้ยไม่แก่เชื่ออันนี้มึงอ่านอยู่เนี่ยใช่สวัสดีครับผมพี่จองจองเมนผมเตรียมเลยเนี่ยโกโก้ลงลุงเจ็ดสีเนี่ยโกโก้โกโก้ไอ้ตัดโกโก้ต้องหลบโอ้แย่ไม่ได้มาสวนสยามในรอบเป็นโอ้โหเหี้ยเกือบ10ปี10กว่าปีได้มั้งเนี่ยกูจะลำแล้วเนี่ยประสบการณ์เลยว่ะเออเริ่มมีบรรยากาศฝรั่งฝรั่งแล้วไอ้เหี้ยแม่งมีเสาชิงช้าจริงด้วยคือแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยต้องมากับเพื่อนที่แม่งหน้าหนวดหนวดกันขนาดนี้นะครับโอ้แย่จนถึงเมื่อไหร่นะไอ้เดือนเกิดเข้าฟรีเนี่ยไม่รู้อ่ะน่าจะตลอดเคฝากกระเป๋าวิ่งไปเอาเดี๋ยวอ้าวเพิ่งรู้นะเพิ่งรู้หน้างานเลยนะสวนสยามแม่งเดือนเกิดเข้าฟรีเฉยเลยแม่งไปเอาบัตรประชาชนอยู่ดีดีดีได้ส่วนลดเดี๋ยวมาดูสวนน้ำกันนะว่าแม่งเป็นยังไงนะตอนนี้เดือน8ปี67นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปเล่นอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะมาดูกันสวนสยามทะเลกรุงเทพเป็นยังไงนะฮะอ๋อครับผมลงน้ำมันไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดค่ะกันน้ำว้าวเข้าได้เลยค่ะโอ้แย่นี่คือม้าหมุนในตำนานแต่ไม่ได้มาเล่นของเล่นมาเล่นน้ำทุกคนคิดดูมาเล่นน้ำดูหน้ากูน้ำแบบสวนสยามน่ารักน่ารักความสนุกไม่จำกัดอายุเว้ยเออลงมาหลังดอกก็ไอ้อย่างเงี้ยจำกัดนะใช่ไหมกูอาจจะเช็คโรคหัวใจจากที่นี่ไปเลยก็ได้เออน้ำมันเหลืองก็ลืมหยิบมาใช่ไหมมันไม่หลุดมาโดนปูใช่ไหมวะมันไม่ใช่ไวกิ้งหลักใช่ไหมตัวเนี้ยทำไมมันดูเล็กๆวะเออดูเหมือนแบบเมื่อก่อนเราคิดว่ามันใหญ่มากเลยนะแต่ใหญ่ๆเขาก็มีไงเราไม่ได้เล่นเนี่ยไอ้โลกเที่ยเนี่ยเมื่อก่อนมันดูฟ้ากว่านี้เยอะเลยนะก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะอันนี้ก็เป็นเรือนกระจกนิดนึงก็จะมีขุ่นเหมือนสังขารเราเนี่ยส่วนน้ำไปทางไหนเนี่ยเดินเลยเปื่อยแล้วเนี่ยมันไม่ได้อึ้งกับอะไรนะมันอึ้งกับความเก่านิดนึงเอาจริงนะกูจะหมดแรงตอนเดินเข้ามาเนี่ยจริงไปที่สวนน้ำกันเลยดีกว่าประหยัดแบบโอ้แย่มาถึงกันแล้วค่อนข้างจะเป็นสวนน้ำแบบเฮ้ยมันก็ไม่ไพรเวทอะไรมันก็มีคนเล่นนั่นน่ะเอาเข้ามาข้างในกันแล้วนะครับผมค่าบัตรเท่าไหร่นะโดยปกติ500นะโดยปกติ500นะครับแต่ว่าพอดีแม่งเป็นเดือนเกิดไอ้นี่ฮะก็เลยได้โปรเข้าฟรีผู้ติดตาม400โปรอะไรนะครับอภิสิทธิ์ชนเหรอโปรโตกโอ้โหภาพเก่าๆแม่งเด้งเข้ามาในหัวเลยไอ้นี่พี่มึงรอดมาได้จากการจมน้ำแล้วมึงก็ระลึกชาติได้นะที่มึงเล่าให้กูฟังใช่ไหมเออแล้วชาติที่แล้วมึงเป็นอะไรนะอนาคามีนะที่มึงรับเชื่อมจิตอยู่ช่วงนึงแล้วมึงก็ขายธุรกิจกระจายให้ใครไปนะเด็กซื้อเขาซื้อไปกูได้แค่เชื่อมเหล็กเท่านั้นเลยเยสเช่อะไรได้เจ็ดสีซึ่งแบบไอ้เหี้ย
น่าจะมีดักสุกกันมั้งแต่กลางคืนเนี่ยเออสภาพถ้ากูจ่าย500นี่กูร้องนะแล้วไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมวะไม่อย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยแต่ไปหาของเรานี่เปลี่ยนได้ตรงนี้เลยแต่ล็อกเกอร์เขาบอกมีไม่ใช่อยู่ฝั่งนู้นปะเขาบอกเดินเข้ามาทางขวาอยู่ทางซ้ายปะแล้วไลฟ์การ์ดอยู่ไหนอ่ะถามเขาแม่ก็คืออันเมื่อกี้เขาย้ายนะครับเขาย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้ก็คือกูเพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวไปเช่าล็อกเกอร์เก็บของแล้วก็เปลี่ยนชุดเจ็บตีนออกมาแล้วนะครับแล้วก็เราไปเช่าล็อกเกอร์มา60บาทมัดจำ100นึงนะฮะเป็นล็อกเกอร์ที่ปิดได้นิดหน่อยเฮียร้อนตีนตัดโกโปรมีจำกัดด้วยทะเลกรุงเทพไปแบตแม่งจะหมดแล้วเดี๋ยวไปถ่ายอย่างมือถือก่อนว่าแม่งเป็นยังไงนะสไลด์ดงสไลเดอร์แม่งไม่ต้องดูแล้วเฮียเป็นยังไงเวิลด์ลาเกตเวสมูเลยนะเว้ยอันนี้แม่งเหมือนทะเลจริงเลยนะเนี่ยมีแพงตรงแพงต้นพร้อมเลยเนี่ยขาดอยู่แค่แม่งเค็มอ่ะเนี่ยมีสาหร่ายแพงต้นอะไรเต็มไปหมดเลยเริ่มไม่อยากเล่นแล้วว่ะเฮียเริ่มแย่จริงไงเนี่ยเรื่องเยอะอยากให้เยอะเฮ้ย200นะมันก็เลื่อนๆตีนนิดนึงคือมันเยอะแล้วอ่ะมันซ่อมยากร่างกายอ่ะมันไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นที่แม่งเป็นผื่นแล้วแป๊บเดียวหายอ่ะมึงดูน้องๆเด็กๆข้างหลังก่อนเห็นไหมเขายังเล่นกันสนุกสนานเด็กมันมองไม่เห็นไงเด็กมันจินตนาการมันบังไปหมดอ่ะกูโตแล้วเนี่ยที่อย่างชัดเลยสลายอ้าวทะเลกรุงเทพทะเลเทียมมึงต้องเทียมให้เหมือนจริงเลยวะเนี่ยเดี๋ยวจะไปซุปเปอร์สไปรัลอยู่ไหนวะไม่ใช่อันนั้นมันอะไรนะสายลุงเรนโบว์ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะไปเล่นเนี่ยไอเจ็ดสีเนี่ยสักรอบหนึ่งพอแล้วกลับเมื่อกี้ก็ไปไอ้นี่มาซุปเปอร์สไปรัลมามีสี่รูมีรูเล็กสองล่างปิดต้องขึ้นรูใหญ่ก็เล่นแล้วสองรอบแต่ถ้ารูเยอะเล่นทุกวันเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นเรนโบว์แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนมันถ่ายให้นะเดี๋ยวมาคุยกันท้ายคลิปว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกับภาพอินเสิร์ตแล้วกันโกโปรแม่งแบตหมดขี้กากหลุดเลยไอ้เหี้ยนั่งเป็นลุงตอนนี้กูเจ็บตาปะเอ้ยเหี้ยลืมเอารองเท้าอยู่นู่นเลยส่วนผสมของเฉากล้วยใบเฉากล้วยแห้งดอกทรายน้ำผึ้งแห้งดอกเก๊กฮวยแห้งอะไรเนี่ยอะไรวะรากชะเอมแห้ง50บาทแดกเย็นๆ2ขวดรสชาติคล้ายกันแถมได้ปริมาณเยอะกว่าถ้าลืมซื้อมาก็แดกเข้าไปนะครับ Oh yeah ใครมาแล้วถ้าลืมกางเกงในนะฮะก็ซื้อได้นะสรุปก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปเปลี่ยนกางเกงในบางแถมก่อนนะครับโชคดีเจอกันกูถ่ายกระโปรงมาเศร้านะนั่งกันกับเช้าเดียวทั้งรอบเป็นไงโหแบบไพรเวทเหมาดูโอ้โหผมไปเดินในเมืองนี่ผมเดินถือกล้องอย่างนี้คนมองผมตลกคนเลยผมก็ถ่ายติดนะไม่รู้ติดอะไร ผมเดินขึ้นรถมารถไฟฟ้าผมถือกล้องแบบนี้เจ้าหน้าที่มารวบผมก็งงว่าผมผิดอะไรโอ้คุณพระนั่นปากเสือนี่ปากหมาหน้าปากหมาแต่หน้า